ราคาทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยดีขึ้นมาอยู่ที่ 1,817 นี่เป็นราคาส่งมอบล่วงหน้าที่นิวยอร์กเมื่อคืนนะครับพอทอนออกมาเป็นเงินบาทก็กลายเป็นราคาทองคำที่ 27,100 ถึง 27,200 เมื่อวานเนี่ยที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทยเหตุผลชัดๆคือดอลลาร์แข็งเงินบาทอ่อนสนับสนุนโดย The City Turbo เปิดทุกความเป็นไปได้ที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศราคาทองคำนิวยอร์กเมื่อคืนเนี่ยดีขึ้นมาอยู่ที่ 1,817 นี่เป็นราคาส่งมอบล่วงหน้าที่นิวยอร์กเมื่อคืนนะครับขึ้นมาก็ไม่มากครับ5.50 เซนต์นะครับและปิดเพิ่มขึ้น 0.4% เนื่องด้วยเหตุผลก็คือว่าค่าเงินดอลลาร์สหรัฐกลับมาอ่อนค่าชั่วคราวนะครับและที่สำคัญก็คือเรื่องของความกังวลเกี่ยวกับตัวเลขของสถิติการติดโควิดแม้จะมีข่าวดีจากการเจอวัคซีนก็ตามนะครับเพราะฉะนั้นท่านผู้ชมครับถ้าดูอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับเรายังคงประเมินเกี่ยวกับเรื่องของทิศทางตัวเลขดีกี่เอาทองคำมาก่อนก็ได้นะครับท่านผู้ชมครับจริงๆแล้วราคาทองคำที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์เนี่ยถ้าถอดออกมาในรูปของทองคำ US ดอลลาร์เนี่ยเราจะพบว่าราคาทองคำ US ดอลลาร์นั้นยังไม่ได้ขึ้นไปสูงสุดเป็นประวัติการณ์หรือทำลายสถิติเดิมเมื่อปี2011เหตุผลเพราะอะไรทราบไหมฮะผมกลับมาดูในตัวเลขให้ท่านผู้ชมเห็นก่อนท่านผู้ชมจำกันได้ไหมครับว่าตอนก่อนที่จะเกิดวิกฤตของเศรษฐกิจสถาบันการเงินในอเมริกาเมื่อปี2008ต่อเนื่อง2009นั้นราคาทองคำเนี่ยนะครับเคยมีการไต่ระดับขึ้นสูงสุดในช่วงระยะเวลานั้นและหลังจากนั้นก็แตกถัดมาจนกระทั่งถึงในปีเดือนกันยายนปี2011มีราคาทองคำขึ้นไปทำสถิติสูงสุดในครั้งนั้นก็คือที่1,920.30 เหรียญนั่นถือว่าสูงจริงๆครับเมื่อราคาขึ้นไปสูงตอนนั้นก็เนื่องด้วยเหตุผลที่ว่าวิกฤตเศรษฐกิจของสหรัฐที่เกิดปัญหาจนกระทั่งทำให้สถาบันการเงินในอเมริกาไม่ว่าจะเป็น Lehman Brothers นั้นต้องปิดฉากลงอย่างเป็นทางการแล้วก็ลุกลามไปถึงเรื่องของภาคอสังหาริมทรัพย์เครื่องมือทางการเงินและตลาดทุนทั่วโลกแล้วก็ลามต่อไปกระทบเกี่ยวกับเรื่องของตลาดทางด้านตราสารหนี้ที่ใช้เรื่องของการผูกกับซัพพลายที่อยู่ในฝั่งยุโรปแล้วก็ลากต่อมาทั่วเอเชียจนกระทั่งมีผลกระทบแบบชนิดที่เป็นซอมบี้อีโคโนมีหรือเศรษฐกิจซอมบี้เนี่ยซึมมาตลอดเวลาตอนนั้น 1,920.30 เหรียญแต่ทำไมเพียงแค่เมื่อวานนี้กับราคาทองคำที่อยู่ในเอเชียราคาส่งมอบทันทีนั้นเพียงแค่ประมาณ 1,810 เหรียญพอทอนออกมาเป็นเงินบาทก็กลายเป็นราคาทองคำที่ 27,100 ถึง 27,200 เมื่อวานเนี่ยที่สูงสุดเป็นประวัติการณ์ของประเทศไทยเหตุผลชัดๆคือดอลลาร์แข็งเงินบาทอ่อนเมื่อเงินบาทอ่อนลงมาก็ปรากฏว่ามีการอ่อนลงอย่างมากตั้งแต่ช่วงของวันจันทร์ก็คือเมื่อวานนี้จนถึงนาทีนี้ก็ยังอ่อนต่อเป็นสัญญาณที่ไม่สู้ดีไงครับที่ในแง่ของ1ความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเศรษฐกิจไทยความกังวลเกี่ยวกับเสถียรภาพทางการเมืองของการไทยความกังวลเกี่ยวกับเรื่องการเมืองที่เกิดขึ้นการชุมนุมในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะและความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเสถียรภาพของรัฐมนตรีสายเศรษฐกิจซึ่งก็ยังหาตำแหน่งไม่เจอนะฮะจึงเป็นการขายเงินออกมาในช่วงระยะเวลาเพียงแค่วันกว่าๆเท่านั้นเองครับสอดรับกับการฉุดทำให้ราคาทองคำนั้นเกิดขึ้นและอ่อนค่าลงในรูปของสกุลเงินบาทมาแตะสูงสุดเป็นประวัติการณ์ทีนี้ถ้าจะดูจริงๆผมต้องบอกว่าถ้าจะเอาแค่เฉพาะเงินดอลลาร์ที่อยู่ในสกุลของทองคำในรูปของสกุลดอลลาร์เนี่ยเราจะพบว่ามันยังห่างกันเยอะนะครับอย่างตอนนี้ 1,817 แต่พอทอนเป็นทองคำบาทปรากฏว่าสูงสุดเป็นประวัติการแต่ถ้า 1,920.30 เมื่อกันยายน2011ถ้าทอนเป็นเงินบาทที่อ่อนนะตรงนี้ท่านผู้ชมครับมันเกิน 30,000 เรียบร้อยแต่ประเด็นที่จะพูดได้ถึงคือว่ายังมีช่องว่างและยังมีโอกาสที่ราคาทองคำสูงสุดเป็นประวัติการณ์ในไทยจะถูกทำลายสถิติเหมือนอย่างที่นายกสมาคมค้าทองคำคุณจิตติตั้งสิทธิ์ปฏีพูดไว้เมื่อวานว่าสิ่งที่แกมองก็คือ 28,000 ณขณะนี้คือ 27,000 ตีซะว่ากลมๆคือ 27,100 เพราะฉะนั้นยังมีช่วงจังหวะโอกาสนั้นวิ่งได้อีกประมาณ 800-900 บาทต่อบาททองคำนั่นก็แสดงว่าจะต้องให้ราคาทองคำนั้นถีบตัวออกจากระดับ 1,817 เนี่ยขึ้นไปอยู่ในระดับที่ประมาณ 1,850 ใช่หรือไม่ที่สำคัญก็คือว่าอีกปัจจัยหนึ่งคือถ้าเงินบาทมีสถานการณ์ของการเทขายอ่อนค่าลงต่อเนื่องก็จะทำให้ทองคำในรูปของบาทเนี่ยนะครับมีสิทธิ์จะขึ้นไปทำลายสถิติสูงสุดเป็นประวัติการต่อเนื่องแม้ว่าราคาทองคำโลกในรูปของดอลลาร์นั้นจะยังไม่ขึ้นไปแต่ที่ 1,920.30 แต่ทุกอย่างเกิดขึ้นได้นะครับว่า 1,920.30 ต่อออนซ์นั้นถ้าสถานการณ์ของโควิดเนี่ยยังลากยาวต่อไป 2. ข่าวเกี่ยวกับวัคซีนต่างๆนั้นให้จับประเด็นดีๆและจับกระแสของข่าวพวกนี้ดีๆการเริ่มทดลองวัคซีนนั้นเข้าสู่คนเรียบร้อยแต่ก่อนหน้านี้ก็จะมีผลดีบ้างไม่ดีบ้างเพราะฉะนั้นข่าวที่ออกมาตอนนี้ถ้ามีความต่อเนื่องของการทดสอบในตัวของบุคคลได้อย่างต่อเนื่อง
นั่นก็จะเป็นตัวเสริมแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องนั่นก็จะเป็นตัวทำให้ราคาทองคำในตลาดโลกซึ่งเป็นสกุลดอลลาร์นั้นจะฉีกตัวขึ้นเหนือกว่าระดับ 1,800 ก็เป็นไปได้จนกระทั่งก่อนหน้านี้ในเดือนเมษายนปีนี้จำได้ไหมครับธนาคาร Bank of America มีการประเมินว่าราคาทองคำในตลาดโลกจะกระฉูดขึ้นไปถึง 3,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ราคานี้จริงๆเนี่ยนักวิเคราะห์ในเมืองไทยรวมถึงบรรดาสมาคมค้าทองคำในไทยนั้นก็ยังไม่ให้น้ำหนักมากพอนะครับว่าจะมีแรงส่งทองคำอะไรขึ้นไปถึงระดับ 3,000 ได้ซึ่งถ้าขึ้น 3,000 ได้เนี่ยมันทำลายสถิติเมื่อเดือนกันยายนปี2011ที่เป็นประวัติการณ์ที่ 1,920 เหรียญ 30 เซนต์ลงอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับซึ่งตอนนั้นคือเจอวิกฤตนั้นถ้าไป 3,000 ขณะที่ตอนนี้เราเจอวิกฤตระดับมนุษยชาติครั้งหนึ่งประวัติศาสตร์ในรอบ80ปีหรือสิ้นสุดสงครามโลกเนี่ยทองคำมันยังวิ่งมาได้ประมาณแค่ 1,817 แค่นั้นเองครับนะฮะมันนี่จึงเป็นสิ่งที่ต้องระมัดระวังกันนิดนึงสำหรับบรรดาหลายๆท่านที่ลงทุนเกี่ยวกับเรื่องของทองคำแล้วก็หุ้นกันด้วยนะครับมันฝากตรงนี้กันเอาไว้นะฮะนี่ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องของสถานการณ์ของการลงทุนทองคำกันนะครับ